CNN รายงานว่าเมื่อเวลา 17:00 นของวันที่25กันยายนตามเวลาท้องถิ่นพายุไต้ฝุ่นโนรูหรือที่ชาวฟิลิปปินส์เรียกกันว่าไต้ฝุ่นคาดิ้งได้พัดขึ้นฝั่งที่เกาะโปลิโลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศด้วยความเร็วลมสูงถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกสูงสุดถึง295กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่พายุลูกนี้จะพัดเข้าสู่บริเวณเมืองเบอร์เดออสในจังหวัดเกซอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งฟิลิปปินส์ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากอิทธิพลของพายุโนรูที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและมีลมกันโชกแรงในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของฟิลิปปินส์รวมทั้งคายาการและอิซาเบล่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพิ่งประสบภัยพายุโซนร้อนมาออนไปเมื่อเดือนก่อนทางการฟิลิปปินส์มีคำสั่งอพยพประชาชนแล้วกว่า 10,000 คนนอกจากนี้ได้สั่งปิดโรงเรียนและสถานที่ราชการพร้อมเตือนการเกิดน้ำท่วมสูงฉับพลันที่กรุงมะนิลานอกจากนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มและเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากการเกิดพายุคลื่นยกซัดฝั่งคาดการว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ประเทศจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่25ถึง26กันยายนและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่27ถึง28กันยายนนี้